สวัสดีครับนี่พวกผมมิชัยพีทีครับวันนี้มาอยู่แปลงอ้อยครับที่นานะครับก็อย่างที่เห็นครับฝนตกหนักน้ำล้นหมดเลยนะครับเพราะนั้นก็ทำทดสอบดูนะครับนี่ใช้ท่อ PVC แบบเขาเรียกเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะใช้เทด้านต่ำเขาเรียกอะไรไหมลืมละนะฮะก็ทำท่อ PVC 3ท่อนนะครับน้ำไหล3ท่อนสูบแบบไม่ต้องใช้น้ำมันหรือไม่ใช้พลังงานใดๆนะครับอันนี้ท่อมันแตกนะครับเสียงฟีดๆนะครับก็สูบไว้อย่างนี้สัก3วันน่าจะยุบเยอะอยู่นะครับก็ใช้ PVC แล้วก็มัดตรงข้อต่อนิดนึงครับ1ป้องกันมันหักนะครับ2ป้องกันลมออกนะครับแต่บังเอิญท่อมันแตกไม่ได้แตกตรงนี้นะนี่มันแตกตรงนี้นี่ฮะนี่แต่ว่ามันก็ยังไหลอยู่ไม่เป็นไรปล่อยมันไปครับเพราะน้ำยังแรงอยู่ครับเพราะว่าน้ำท่วมป่าอ้อยหมดเลยนะครับท่วมจนมันล้นออกด้านหลังนะครับน้ำก็ไหลมาตรงนี้เนี่ยไหลออกด้านข้างนี่เลยฮะเนี่ยมีน้ำมาเนี่ยฮะไหลมานี่เลยไหลมาขังอยู่ตรงนี้ไม่ได้ตัดแน่ครับถ้าไม่สูบออกนะครับต้องสูบออกกันเพราะว่าตรงนี้ผมทำเป็นถนนนะครับน้ำล้นหมดเลยนะครับเนี่ยฮะน้ำขังน้ำขังหมดเลยมันขังมาเป็นเดือนแล้วครับเพราะนั้นต้องเอาออกละต้องสูบออกนะครับเนี่ยฮะน้ำตรงนี้ก็เป็นสระน้ำล้นมาหมดเลยนะครับเนี่ยเมื่อเช้าก็มาตัดหญ้าตรงนี้นะครับมันปิ่มหมดแล้วไม่อยากขุดนะครับไม่อยากขุดเนี่ยฮะน้ำออกทางนี้หมดเลยเนี่ยไหลอันนี้ก็อีกท่อหนึ่งนะครับสูบโดยไม่ต้องใช้พลังงานใดๆนะครับนี่ฮะก็วิธีก็เอาตัวนี้มันค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็วิธีก็เอาท่อ PVC ต่อกันแล้วก็ดันลงไปให้น้ำมันเต็มท่อนะครับเต็มท่อแล้วก็เอามือปิดปากฝั่งท่อฝั่งนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นมาลากขึ้นมาเลยนะครับลากแล้วก็เอาปลายไปทิ้งไว้ตรงนู้นนะครับคือต้องฝึกนะครับต้องทำไม่ใช่ทำรอบเดียวนะพอจะได้นี่หลายรอบอยู่นะครับนะฮะปลายสายก็จะไหลประมาณนี้ก็ดีกว่าไม่ปล่อยออกนะครับข้าวก็กำลังออกรวงนะครับเนี่ยมันไม่โตแล้วครับเพราะน้ำขังมันนะเพราะฉะนั้นต้องเอาน้ำออกครับลองเอาไปใช้ดูนะครับเผื่อว่าใครอยากจะเอาไปทำแต่ย้ำว่าข้างล่างต้องต่ำกว่าข้างบนนะครับนี่น้ำข้างบนมันสูงกว่าเอาเขาเรียกว่าบ้านภาษาอีสานเรียกกล่องน้ำกล่องก็คือเรียกอะไรนะดึงน้ำอ่ะจริงแล้วใช้หลายๆท่อก็ได้นะครับอันนี้ผมทดสอบดูนะครับทดสอบดูแต่3วันน่าจะยุบไปเยอะอยู่ป่าอ้อยฝั่งนู้นก็น้ำท่วมขังไปหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเริ่มใบเริ่มเหลืองแล้วมันขังมาเป็นเดือนแล้วครับฝนก็เนี่ยดูท้องฟ้าเลยมืดไปหมดละต้องปล่อยไปเลยนะครับวันอาทิตย์หรือวันนู้นแหละหลายๆวันนะครับจนน้ำมันยุบลงเยอะๆเลยครับปีนี้ฝนดีนะครับ82หนแต่ว่าฝนยังดีอยู่นะครับพามาเที่ยวพามาชมป่าอ้อยน้ำท่วมนะครับมีแต่น้ำท่วมๆทั้งนั้นเลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับ
ถือโอกาสเดินพาชมนะครับชมป่าอ้อยแล้วก็ป่าอ้อยน้ำท่วมนะเกิดไม่ค่อยดีครับเป็นตอนแรกที่พอปลูกแล้วก็น้ำฝนตกมาขังนะครับเกิดไม่ค่อยดีแต่ว่าผมจะเอาพวกเนี้ยพวกที่ตัดปลูกใหม่ปีนี้นะครับไปไว้เป็นเป็นพันอ้อยที่จะปลูกแปลงตอที่4นะครับจริงก็อยากโลครับเพราะว่ามันปลูกมานานแล้วร่องมันแคบแล้วนะครับตอนปลูกแรกๆก็ลดเข้าได้นะครับพอตอ2ตอ3มาเนี่ยมันเริ่มแตกกอเยอะขึ้นรถไถเล็กเข้าไม่ได้ครับมันทำงานลำบากครับเพราะว่าเรามีเครื่องจักรอยู่แต่เข้าไม่ได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าประโยชน์น้อยนะครับเนี่ยน้ำท่วมขังนี่เหลืองหมดแล้วครับเนี่ยนะฮะเห็นน้ำไหมฮะน้ำท่วมหมดเลยนะเพียงนานผมก็มานอนพักผ่อนกายาอยู่แถวนี้นะครับบรรยากาศนิดหนึ่งนะครับสระตรงนี้ก็ลึกมากครับบางคนบอกสระเยอะๆงี้ปลาน่าจะเยอะนะครับก็สระลูกนี้ประมาณ20กว่าปีนะครับไม่เคยน้ำแห้งสักทีนะครับคือแห้งแต่ว่าไม่แห้งสนิทแบบว่าคือก็ยังเหลืออยู่ลำดับข้างล่างประมาณนี้นะครับจะมี2ระดับนะครับฝั่งนู้นน่าจะประมาณ 5-6 เมตรได้นะครับลึกมากเพราะว่าแม่โคขุดไป2รอบนะครับแต่ฝั่งนี้ก็จะประมาณ 3-4 เมตรนะครับความลึกนะครับถามว่าปลามีไหมมันก็น่าจะมีนะแต่ให้นับตัวไหมเนี่ยคงไม่แน่ใจนะครับคือน้ำมันดันไปถึงป่าอ้อยนู่นเลยนะฮะผมเลยต้องเอาออกครับต้องเอาออกไม่ออกไม่ได้ครับเนี่ยสภาพนี้เลยนะครับโอเคครับผมฝากมีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะครับก็คือนั่นนะฮะตัวดึงน้ำแบบไม่ต้องใช้พลังงานนะครับผมย้ำว่าข้างน้ำข้างบนต้องสูงกว่าข้างล่างนะครับถึงจะดึงลงได้นะครับผมใช้หลักแรงโน้มถ่วงเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ